เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Nino Kuni Cross World Forgot on Remix Apex Legends Mobile Tower of Fantasy Yokan Global Mia 4 A3 Steel Alive และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Eternal Kingdom นั่นเองสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMO เนาะซึ่งนะตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการในส่วนของ Store ไทยเรียบร้อยนะครับตัวเกมมาพร้อมกับภาษาอังกฤษด้วยใครที่รอเกมนี้อยู่ก็ลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดเนาะมันเคยเปิดในส่วนของ Store ญี่ปุ่นมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นของ Surf Global นั่นเองบรรยากาศก็เนี่ยครับประมาณนี้สังเกตว่าตัวละครงานภาพค่อนข้างโอเคเลยนะครับดูไปดูมามันก็จะคล้ายๆกับพวก Final Fantasy ประมาณนั้นเลยนะครับผมนี่แล้วก็ในส่วนของตัวละครเนี่ยเรายังสามารถที่จะให้มันทำท่าทางต่างๆได้ด้วยนะนี่ครับปึ๊บอย่างนี้เห็นไหมท่านั่งก็ได้นี่ประมาณนี้ครับให้มันทำท่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็จะมีแบบว่าเนี่ยครับการใช้พวกอันนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะสติ๊กเกอร์เนาะนะครับผมเนี่ยในส่วนของตัวเกมนะครับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สามารถพิมพ์ได้ด้วยนะครับนี่พิมพ์ไปhello แล้วกันนี่พิมพ์ hello ปึ๊บนี่ครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นไหมฮะประมาณนี้นะเป็นแนว MMO ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ภาพถือว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยครับภาพสวยเลยมุมกล้องก็เนี่ยครับซูมเข้าซูมออกแบบนี้เนาะนะครับผมประมาณนี้อันนี้คือมุมกว้างๆละนะครับนี่ทีนี้ในส่วนของตัวเกมนะครับก็จะมีเควสนะครับเนี่ยด้านซ้ายของจอตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเควสที่เขาจะให้เราทำนะครับผมแล้วก็สามารถกดติ๊กไปตัวละครมันก็จะวิ่งไปรับเควสอัตโนมัติแล้วนะครับประมาณนี้ก็กดสกิปข้ามได้นะครับมันจะอยู่บนมุมขวาของจอเนาะกดสกิปข้ามไปก็จะมีเรื่องราวเนื้อเรื่องอะไรต่างๆนะครับให้เราได้อ่านด้วยนะถ้าเกิดขี้เกียจอ่านก็นั่นแหละกดสกิปข้ามนะครับผมเรียบร้อยเคลียร์เควสแล้วนะครับได้ของมาใส่นะครับผมต่อมานะครับในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่ของเรานะครับเรากดเข้ามาดูที่ตรงกระเป๋านะครับนี่นะมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกดเข้ามาดูได้เราก็เลือกเอาเลยครับว่าเราจะใส่อะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจเลือกนะก็กดออโต้อีควิปก็ได้เนี่ยกดเข้าไปปุ๊บกดเยสปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์สวมใส่ให้กับเราละต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของหน้าเลือกตัวละครกันก่อนนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันมีกี่สายอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวกดเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับเซตติ้งจะอยู่นี้นะเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็มาปรับได้นะครับพวกกราฟิกพวกเสียงต่างๆนะครับกราฟิกก็ผมปรับแบบสูงสุดแล้วนะครับก็จะได้ภาพตามที่เห็นเลยเดี๋ยวผมไปดูตัวละครก่อนนะกด select character ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองมันโหลดแป๊บนึงออกมาหน้าในส่วนของการเลือกตัวละครละนะครับนี่อันนี้เป็นตัวละครที่ผมลองเล่นอยู่เนาะแล้วก็สังเกตนะครับว่าตัวเกมมันจะมีชาแนลด้วยนะครับเนี่ยสังเกตดูตรงนี้นะครับเราสามารถกดเปลี่ยนชาแนลได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามากับเพื่อนใช่ป่ะแล้วเฮ้ยทำไมเซิร์ฟเดียวกันแล้วยังไม่เจอเพื่อนวะก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนชาแนลด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีชาแนลให้เราเลือกด้วยนะครับก็เลือกเปลี่ยนได้เลยนะว่าเราจะอยู่ชาแนลไหนนะครับเดี๋ยวผมกดเข้ามาเลือกในส่วนของตัวละครตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสายอาชีพกันนะครับก็ตัวเกมเนี่ยนะครับจะมีสายอาชีพทั้งหมด5สายด้วยกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ Warrior เนาะนี่แล้วมันก็จะไม่ได้มีการล็อกเพศนะครับนี่เราเปลี่ยนได้เลยว่าจะเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมรอดูเสียงเกมแป๊บนึงนะกลัวมันจะดังไปนะครับเดี๋ยวมันจะแบบฟังเสียงพูดไม่ได้ยินโอเคเดี๋ยวลดลงมาก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยต่อมานะครับมันก็จะมีให้เรามาเปลี่ยนชุดด้วยเห็นไหมนี่ครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนชุดได้เนาะนะครับผมต่อมาก็จะเป็นพาราดินนะครับนี่อันนี้คือพาราดินนะปึ๊บปึ๊บตามนี้นะครับโอเคแล้วก็สายต่อมานะครับจะเป็นเมจครับผมนี่ดูตัวผู้หญิงบ้างนี่ตัวผู้หญิงก็จะออกแนวน่ารักแบบนี้นะครับหมุนตัวหมุนตัวโอเคสายต่อไปนะครับเป็นสายซัพพอร์ตเนาะเป็นพลีทนะครับผมนี่ประมาณนี้ดูตัวผู้ชายบ้างอึ๊บนี่ฮะโอเคนะครับสายสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกันเนอร์นะครับซึ่งจะเป็นสายที่ผมลองเล่นอยู่นั่นเองตัวละครมันอาจจะดูอ้วนๆนะแบนๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเล่นอยู่ใน iPad นะครับ
โปรแกรมจำลองรู้สึกว่าเล่นแล้วมันจะกระตุกนะครับก็เลยเปลี่ยนมาใน iPad ดีกว่าอ่ะประมาณนี้เนาะในส่วนของสายอาชีพนะครับทีนี้เราเลือกสายเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วกด Next มานะเขาก็จะให้เรามาทำการปรับแต่งตัวละครเพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนหน้าตาตัวละครได้นะครับผมตามนี้แล้วก็พวกสีผิวต่างๆนะครับผมดวงตานะครับอันนี้เป็นหูนะครับเปลี่ยนหูได้เนาะจะเอาหูแบบไหนนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทรงผมนะครับเปลี่ยนทรงผมนี่สีผมก็เปลี่ยนได้นะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของบอดี้แล้วนะครับว่าเราจะเอาแบบบอดี้ไซส์ไหนนะครับไซส์ L ไซส์ LL ไซส์ M ไซส์ S หรือว่า SS นะครับก็มาปรับเอานะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเสียงครับนี่สุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นตัวแฟรี่นะครับนี่อันนี้คือตัวแฟรี่นะเราก็มาเลือกได้เนาะว่าเราจะเอาแฟรี่ตัวแบบไหนยังไงนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสกินของเขาหน้าตาของเขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยก็กด edit complete ไปนะครับแล้วก็ทำการตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปข้างในตัวเกมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกตัวละครตัวเดิมนะครับพามาดูในส่วนของตัวละครเฉยๆนะครับว่ามันมีกี่สายอะไรยังไงนะครับต่อไปก็กดรับเควสต่อเลยครับนี่ว่ามันจะให้เราทำเควสอะไรนะครับผมปึ๊บ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 โอเคเรียบร้อยนะฮะเควสหลายอย่างนะครับดูดิเห็นไหมมีเพียบเลยนะครับบางเควสก็จะอยู่ค่อนข้างไกลนะครับบางเควสก็จะอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าเกิดว่าเควสไหนเนี่ยมันไกลมากๆนะครับเราสามารถที่จะวาร์ปได้ด้วยนะครับซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยมันจะสามารถวาร์ปได้แบบฟรีๆนะแต่พอหลังๆไปนะครับมันจะแบบวาร์ปเสียเงินนะครับพาวิ่งเข้ามาดูในพื้นที่ตัวเมืองหน่อยนี่อันนี้เป็นพื้นที่ตัวเมืองนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดผู้คนเนี่ยเราเจอเขานะครับเราอยากจะแอดเพื่อนนะเรากดติ๊กที่ตัวผู้คนได้เลยแล้วก็มันจะมีชื่อขึ้นมาเห็นปะกดติ๊กอีกทีนึงนะครับเราจะสามารถกด follow ได้นะครับกดปาร์ตี้ได้นะครับผมประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมพามาดูบรรยากาศการต่อสู้สักหน่อยดีกว่าถ้าเกิดมันมีเควสให้เรารับนะครับกดรับไปเถอะนะครับเพราะว่าเวลาที่เราวิ่งไปตรงจุดไหนนะครับมันจะมีบอกเลยนะครับว่าNPC ที่เราจะคุยเควสเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมสามารถตรวจสอบได้นะจะได้แบบไม่เสียเวลาเดินเข้าเดินออกหรือว่าวับไปวับมาอะไรเงี้ยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของการโจมตีนะแล้วก็กดโจมตีมอนสเตอร์ได้นะครับได้เลยนี่ประมาณนี้โอเคนี่ครับกดใช้สมองสกิลไปนี่แล้วมันก็จะมีออโต้เนาะนะครับผมตัวเกมนี้มีระบบออโต้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของการออโต้เนี่ยนะครับมันจะมีแบ่งด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นรูปคล้ายๆรูปม้านะครับตรงนี้นะเนี่ยเรากดเข้ามานะครับปุ๊บอันนี้ก็คือจะเป็นการเปิดออโต้แล้วนะครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะแบบให้มันทำการโจมตีแบบอัตโนมัติโดยการแบบว่าใช้สกงสกิลไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เวลาไปโจมตีมอนสเตอร์ต่างๆในแผนที่นะครับมันจะโจมตีออโต้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะไม่ใช้สกิลนะครับถ้าเกิดเราจะให้ตัวละครมันใช้สกิลด้วยนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการกินยาหรืออะไรเงี้ยนะครับเราต้องมากดตรงนี้นะเนี่ยครับกดให้มันเปิดนะแล้วก็จะมีเวลากำหนดไว้ด้วยนะครับว่ามันจะเปิดเนี่ยในแต่ละวันประมาณ180นาทีนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ให้มันเปิดแบบว่าเรื่อยๆนะครับหรือถ้าเกิดว่า180นาทีมันหมดใช่ปะเราสามารถกดเข้ามาในตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ตรงแท็กติกนะครับเนี่ยอันนี้คือบอทนะครับผมเนี่ยกดเข้ามาตรงแท็กติกนะครับมันจะมีให้เรามาปรับนะครับว่าเราจะให้ตัวละครของเราเนี่ยกินยาอะไรใช้สกิลอะไรนะครับเนี่ยมันจะมีปรับเลยเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับแล้วก็มาปรับได้นะครับผมหรือว่าจะให้มันแบบว่าจัดพรีเซตอะไรก็ได้นะครับเนี่ยกดเข้ามาตรง recommend ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นนะกดปรับเอาดูเลยนะครับว่าจะใช้อันไหนยังไงนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สังเกตว่ามันจะมีให้เราซื้อด้วยเห็นไหมตรงนี้นะครับเป็นการซื้อแบบอันลิมิเต็ดอ่ะนะครับคือให้มันใช้บอทไปได้ต่อเนื่องแบบยาวๆประมาณนั้นนะแต่ถ้าแบบสายฟรีก็นั่นแหละ180นาทีนะครับประมาณนี้โอเคนะครับตัวเกมมันจะมีตอนช่วงแบบกลางวันตอนช่วงมืดด้วยนะครับผมการที่จะมีแบบช่วงมืดๆด้วยอันนี้คือตรงกลางวันนะครับมันก็จะดูแบบว่าสวยงามหน่อยนิดนึงเนาะนะครับผมประมาณนี้มีเควสไหนแบบให้โจมตีแบบมอนสเตอร์แบบดีๆบ้างวะเนี่ยนี่ๆๆเควสเนี้ยนะครับถ้าเกิดมันไกลใช่ป่ะกดวาร์ปเห็นมั้ยมันจะขึ้นมาวาร์ปเลยนะครับก็กดเทเลพอร์ตไปนี่ตอนนี้คือเทเลพอร์ตฟรีนะครับเทเลพอร์ตฟรีโอเคจัดมั้ยครับนี่ทําการโจมตีเลยโอเคนี่ครับเห็นมั้ยฮะ
นะตอนนี้คือมันโจมตีออโต้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่ใช้สกิลนะครับเราต้องมาทำการกดตรงนี้นะเนี่ยครับปึ๊บกดไปเปิดแล้วทีนี้มันจะใช้สกิลแล้วเห็นไหมเออประมาณนี้ครับเรียบร้อยใช้สกิลแล้วโอเคนี่ฮะให้มันตีไปก่อนปึ๊บปึ๊บโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมทีนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่านะครับในส่วนของตัวมอนสเตอร์นะครับที่มันตายเนี่ยเราจะสามารถแล่เนื้อมันได้ด้วยเนี่ยอันนี้จะเป็นการแล่เนื้อนะครับแล้วเราก็จะได้พวกของต่างๆมานะครับเนี่ยกดแล่เนื้อไปนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคละนะครับแปลกๆดีแล่เนื้อได้ด้วยนะครับยังกาพวกแบบเกมล่าแย้อะไรเงี้ยต่อมานะครับเรามาดูที่มันขึ้นจุดแดงๆเนาะนะครับเนี่ยกดเข้ามาอันนี้จะเป็นในส่วนของเควสนะครับมันจะบอกเนาะว่าเราทำเควสอะไรอยู่นะตอนนี้บ้างนะครับผมก็ลองมาเช็คนะมันจะมีเมนเควสซับเควสด้วยนะครับแล้วก็มีรีพีทเควสด้วยนะครับผมโอเคส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นกระเป๋าของเรานะครับมาดูกระเป๋าก่อนนี่อันนี้เป็นกระเป๋าของเราเนาะนะครับมันก็จะมีแจ้งบอกไว้ว่าในกระเป๋าของเรามีอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วตัวกระเป๋าเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะตอนเล่นช่วงแรกๆนะครับก็คือเป็นแบบว่ากระเป๋าเต็มอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถกดขายได้นะเนี่ยกดเซลได้เลยนะครับแล้วก็กดติ๊กที่ของที่เราอยากจะขายนะครับแค่นั้นมันก็จะขายแล้วนะครับผมเนี่ยกดเซลอีกทีนึงนะแค่นั้นแหละนะครับผมประมาณนี้ต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของซองจดหมายด้วยเนาะเนี่ยซองจดหมายก็คืออันนี้นะครับกดเข้ามาดูปึ๊บมันจะมีของแจกกดรับไปเลยครับนี่โอเคนี่ของแจกเพียบนะตอนที่เราเข้ามาเล่นใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมมารับด้วยโอเครับให้หมดเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นความสำเร็จเนาะกดเข้ามารับความสำเร็จได้นะครับในส่วนของตัวระบบเกมเนี่ยผมอาจจะรู้ไม่หมดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ผมจะขอพูดในส่วนของระบบเกมที่ผมพอเข้าใจละกันนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งจะลองเล่นนะส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวสกิลเนี่ยอันนี้นะครับผมสกิลเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้นะครับเราสามารถอัพได้นะครับผมเนี่ยเห็นปะมันจะขึ้นมาให้เราทำการอัพสกิลนะครับสกิลนี้สกิลใหม่ก็กดเรียนรู้ได้อัพได้นะครับเห็นไหมอัพเสร็จก็กดคอนเฟิร์มนี่ครับประมาณนี้อันอื่นอัพได้ก็กดอัพไปนะครับเราจะอยากจะอัพอันไหนล่ะนะครับผมแค่นั้นประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยนะตัวละครแต่ละตัวนะครับมันจะมีให้เราเลือกด้วยเห็นปะตรงนี้ครับเป็นสายของมันนะเนี่ยครับเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือผมยังเรียนไม่ได้เนี่ยมันล็อกอยู่นะครับก็ตอนช่วงแรกๆอย่างเช่นตัวสายพีทนะครับผมช่วงแรกๆเนี่ยมันจะบังคับให้เราเล่นเป็นพีทสายบูเลยนะครับแต่พอเราเล่นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนมาเป็นพีทที่แบบเป็นสายฮิลไปฮิลเพื่อนๆนะครับเวลาลงปาร์ตี้อะไรต่างๆได้ปาร์ตี้เนี่ยเราสามารถกดชวนปาร์ตี้ตรงนี้ได้นะครับผมเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้นะเนี่ยมันจะเป็นปาร์ตี้เนาะปึ๊บเข้ามาก็สามารถกดบวกเข้าไปนะครับและจะชวนคนที่อยู่ในละแวกนี้นะครับเข้ามาปาร์ตี้เราได้หรือว่าจะชวนเพื่อนก็ได้เช่นเดียวกันต่อมาก็จะมีระบบเทรดด้วยนะครับตรงนี้นะไม่แน่ใจว่ามันจะเปิดตอนไหนนะครับตอนนี้เนี่ยมันยังล็อกอยู่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบการแอดเพื่อนเนาะปกติของเกมแนว MMO หรือว่าเกมอื่นๆนะครับมันก็จะมีแอดเพื่อนอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีตรงนี้ด้วยครับแมทชิ่งนะครับผมแมทชิ่งเนี่ยก็จะมีดันเจี้ยนนะครับมีอารีน่านะครับผมหรือว่ามีทาวเวอร์นะครับให้เราไปร่วมต่อสู้ได้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้จะเป็นกาชานะครับเราลองกดเข้ามาดูตรงกาชานะนี่ครับกาชาก็จะมีอยู่4แบบด้วยกันนะครับมีฟรีกาชาอวตารกาชาไอเทมกาชานะครับเนี่ยเรามาดูฟรีกาชาดีกว่าปึ๊บนี่มันจะมีให้เรามาเปิดอยู่นะครับก็กดเปิดไปกดฟรีใช่ป่ะนี่ครับจัดไปเลยฟรีกาชานะครับผมมาแล้วดูซิว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับโอ้หุยปึ๊บอันนี้มันคืออะไรวะอ่ะได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เปิดไม่ได้แล้วนะครับมันให้เปิดฟรีเฉยๆต่อมาก็จะเป็นอวตารกาชานะครับนี่อันนี้เป็นอวตารกาชาแต่ว่าการที่เราจะมาเปิดตรงอวตารกาชาเนี่ยเราจะต้องใช้เจ้าเพชรตรงนี้เนี่ยไม่รู้หาจากไหนเหมือนกันนะครับน่าจะต้องเติมเงินอย่างเดียวนะฮะโอ้มีหลายแบบด้วยนะครับว้าวมีเป็นแบบชุดว่ายน้ำด้วยนะนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นไอเทมกาชาด้วยนะครับแต่ไอเทมกาชาทำไมมันไม่ขึ้นวะ
หรือว่ามันโหลดอยู่อ๋อนี่ไงมาแล้วนะครับตัวไอเทมกาชาเนี่ยนะครับเนี่ยมีเพียบเลยดูดิเห็นป่ะคือมันจะมีของหลากหลายอาชีพเนาะนะครับเราก็ลองมาเลือกดูนะครับว่าเราเล่นอาชีพไหนสายไหนแล้วก็มีในส่วนอื่นๆด้วยเห็นป่ะเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหสุดจัดนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกาชาไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าเราจะสามารถใช้เจ้าเพชรที่มันแจกมาสุ่มได้เดี๋ยวผมจะลองสุ่มหมดเลยแล้วกันนะครับ10ครั้งเนี่ยอันนี้นะจัดไปปึ๊บโอเคมาแล้วครับว้าวปึ๊บอู้มันคืออะไรยังไงวะเนี่ยมันเป็นสัตว์ขี่ใช่ป่ะน่าจะใช่อย่างนั้นนะครับแต่คือรู้สึกว่าผมไม่ได้ตัวที่มันเป็นสัตว์ขี่จริงๆแล้วน่าจะเป็นเศษชิ้นส่วนเฉยๆป่ะเออโอเคกดเข้ามาดูซองจดหมายนะครับมันมีอะไรไหมอ๋อนี่ไงที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับที่เราไปเปิดอ่ะแล้วก็มาดูตรงสัตว์ขี่ดิมีป่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเออในกระเป๋าล่ะดูในกระเป๋าหน่อยปึ๊บขึ้นมาในกระเป๋านะครับแหมเนี่ยมีกล่องอะไรเนี่ยที่เราได้มานะครับกดเปิดไปปึ๊บโอ้ไอเทมว้าวกดใส่ดูดิออโต้เลยแล้วกันนะป้าบเข้าไปปึ๊บอ๋อนี่ไงมันจะใส่เข้ามาแบบนี้นะครับเป็นเหมือนแบบแฟชั่นอะไรอย่างงี้นะโอเคเออแต่ว่าไอ้ชุดตรงเนี้ยทำไมมันไม่ขึ้นวะกดใส่ยังอ๋อนี่ไงเราออโต้ไม่ได้วะเราต้องกดใส่ก่อนโอเคบางอันคือมันออโต้แล้วมันไม่ใส่ให้เว้ยงั้นก็ใส่ไปปึ๊บโอ้โหอย่างเท่กว่าเดิมเยอะนะครับแหมประมาณนี้อันนี้ด้วยปั๊บว้าวอยู่บนหัวแล้วนะเรียบร้อยนะครับผมก็ลองมาตรวจสอบมาเช็คดูแล้วกันนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแจกมาให้นะครับผมโอเคหลายอย่างเลยนะครับผมที่มันแจกมาให้ฟรีๆเลยนะครับนี่ตัวอย่างเท่ละนะครับประมาณนี้นะเอาล่ะยังไงก็ในส่วนของตัวเกมนะครับผมจะมาฝากบรรยากาศไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็จะพึ่งลองเล่นมานะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับใครสนใจก็ลิงก์โหลดนะครับใต้คลิปได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยมีโหลดบนสตอร์ไทยแล้วก็มาพร้อมกับภาษาอังกฤษด้วยนะครับส่วนภาษาไทยเนี่ยก็ยังไม่มีนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีภาษาไทยมาหรือเปล่านะครับเกมของค่ายเนี่ยมันจะเป็นบางเกมนะที่มันมีภาษาไทยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่มีภาษาไทยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันไปละนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีทุกคนนะครับผม